วัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการพระเครื่องเมืองสยามโดยสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยครับวันนี้นะครับผมธัญนพตระกูลโชคดีนะครับจะพาคุณผู้ชมไปเติมความรู้ความเข้าใจในเรื่องราวของพระเครื่องพระบูชาไทยตลอด1ชั่วโมงนะครับกับผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการยอมรับจากสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยครับซึ่งวันนี้นะครับแน่นอนครับจากภาพที่คุณผู้ชมนะครับได้เห็นไปตอนเปิดรายการนะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปต่อยอดความรู้ความเข้าใจในเรื่องราวของพระเครื่องนะครับของหลวงปู่ศรีวัดเขาถ้ำบุญนาคนะครับเพราะว่ารายการของเราได้เคยไปที่วัดของท่านมาแล้วและมีแฟนรายการหลายคนนะครับส่งจดหมายเข้ามาติดต่อเข้ามายังรายการของเรานะครับอยากจะให้รายการของเรานั้นต่อยอดเกี่ยวกับพระเครื่องของท่านให้มากยิ่งขึ้นครับซึ่งวันนี้เราจะมาพบเจอกับผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความเข้าใจนะครับในเรื่องราวของพระเครื่องของหลวงปู่ศรีวัดเขาถ้ำบุญนาคเป็นอย่างดีครับขอเชิญพบกับคุณวินนนทบุรีครับสวัสดีครับพี่วินครับสวัสดีครับครับพี่วินครับวันนี้จะมาแนะนำนะครับพระเครื่องหลวงปู่ศรีที่น่าสนใจใช่ครับนะครับก่อนที่จะเข้าเรื่องราวของพระเครื่องตรงนี้นะฮะมาที่เรื่องพี่วินก่อนครับเข้ามาสู่วงการพระเครื่องได้ไงครับครับโดยปกติเลยคือผมทำธุรกิจส่งออกครับแล้วก็มีความศรัทธาในของเก่าแล้วก็พระเครื่องอ๋อครับแล้วก็เพื่อนผมเนี่ยคนหนึ่งต้องขอกราบนิดนึงครับชื่อคุณสำเร็จจิตยงยุทธเนี่ยแกเป็นลูกบุญธรรมของหลวงพ่อสมบูรณ์ซึ่งเป็นรองลงมาจากหลวงปู่ศรีเจ้าวาดครับก็ท่านเขาได้แนะนำแล้วก็ได้เมตตาให้พระผมได้ให้ความรู้และได้มีโอกาสได้เข้ามาสู่วงการของเกจิของหลวงปู่ศรีแบบเต็มตัวใช่ครับผมนะครับก่อนหน้านั้นที่พี่วินสะสมอยู่ก็คือตอนนั้นสะสมอะไรพี่ก่อนหน้าก็มีสะสมเป็นพระวัดละครั้งร้อยปีครับครับแล้วก็เป็นหลวงปู่ทั่วทั่วไปครับคือพระยอดนิยมทั่วไปใช่ครับถูกต้องครับก่อนหน้าที่เพื่อนจะแนะนำหลวงปู่ศรีเนี่ยรู้จักชื่อเสียงของท่านมาก่อนรู้จักบ้างครับครับรู้จักว่าเป็นท่านเป็นเกจิที่อายุมากที่สุด128ปีครับครับแล้วก็เรื่องราวปฏิหาริย์ต่างๆของท่านเนี่ยค่อนข้างจะเยอะมากครับครับครับตอนคือตอนที่ผมทำเรื่องท่านเลยนะครับผมศรัทธาท่านตั้งแต่รู้ว่าท่านอายุ128ใช่ครับตอนพี่วินทราบว่าท่านอายุ128ปีพี่วินคิดยังไงบ้างก็ท่านคงมีญาณพิเศษและมีบุญบารมีเยอะครับแล้วพอได้ไปอ่านหนังสือแล้วก็ประวัติก็ทำให้รู้ว่าท่านค่อนข้างจะเป็นเกจิที่เข้มขลังมากครับใช่ครับเพราะปกติเอาง่ายๆเอาพูดตามหลักวิทยาศาสตร์นะมนุษย์จะมีอายุถึง128ปีนี่เป็นเรื่องยากมากยากมากใช่ครับโหยากคุณผู้ชมแบบโคตรยากอ่ะไม่รู้จะยากยังไงที่จะอายุขนาดนั้นได้นะถูกครับแต่ว่าท่านอายุถึง128ปีใช่ครับนะครับก็มีเรื่องเล่านะตอนท่านทุดงไปตามภาคเหนือเนี่ยท่านอยู่ในหลงป่าประมาณ7วันแล้วท่านไม่มีอะไรทานนะช้างก็มาถวายอาหารพืชพันธุ์ต่างๆแล้วก็น้ำอ้อยครับแล้วก็ท่านเดินต่อไปเนี่ยก็เจอชายหญิงคู่หนึ่งท่านก็เลยถามว่าเขากำลังทานอะไรอยู่ก็บอกทานยายุทธนะอยู่แต่ตอนนี้หมดแล้วครับครับแต่ว่ายังเหลืออยู่ที่ตกตามใบไม้ผู้หญิงสองคนชายหญิงสองคนนั้นก็ทำให้ท่านฉันท่านก็เลยเล่าว่าเนี่ยท่านอายุยืนก็เพราะว่ายาอายุวัฒนะตัวนี้ใช่ครับนะซึ่งชายหญิงสองคนนั้นก็เราก็ไม่รู้อาจจะเป็นเทวดาหรือเป็นเรื่องเล่ามาครับเป็นตำนานเป็นความเชื่อเป็นความศรัทธาอันนี้แล้วแต่คนนะถูกต้องนะครับแล้วแต่คนจะเชื่อใช่แล้วแต่คนจะศรัทธาใช่ครับผมเอาละครับวันนี้ก็คือมาแนะนำพระเครื่องรูปปู่ศรีตอนนี้มีเปิดร้านพระเครื่องไหมฮะมีครับที่ไหนที่เดิมฮะไอทีสแควร์เลยนะครับก็เป็นร้านเลยนะฮะใช่ครับร้านวินนนบุรีพี่วินเปิดอยู่ร้านทุกวันไหมมาทุกวันครับครับแล้วก็ที่ร้านก็จะเน้นหลวงปู่ศรีเป็นหลักมีหลายเกจิทั้งมีทั้งหลวงพ่อยิศแล้วก็หลวงปู่ศรีครับครับคือยอดนิยมทั่วไปเพียงแต่ว่าหลวงปู่ศรีเนี่ยจะเน้นเป็นหลักจะเน้นเป็นหลักสายตรงหลวงปู่ศรีก็มาพบเจอมาพูดคุยพี่วินได้เลยที่ร้านได้เลยครับสมมติว่าถ้าดูในการจบแล้วแบบอยากจะเติมอยากจะแหมไม่จบอยากจะคุยก็มาเจอได้เลยครับยินดีครับนะครับเอาละครับมาที่พระเครื่องนะเอาที่รูปก่อนครับนะอันนี้คือพระบูชารุ่นแรกพิมพ์แต่งครับครับปี2518หน้าตัก5นิ้วครับครับอันนี้คือถ่ายขยายมาให้ดูกันชัดนะฮะใช่ครับบูชาด้วยค่อนข้างจะหายากมากครับครับสร้างน้อยวิธีการเนี่ยเวลาดูพิจารณาพระบูชาหลวงปู่ศรีดูตรงไหนครับเบื้องต้นเลยคือดูที่ผิวนะครับครับครับเขาเรียกว่าผิวหิ้งผิวเลยนะผิวหิ้งครับพระบูชาเก่าเนี่ยผิวก็จะมีลักษณะของมีความกรอบมีความเป็นธรรมชาติครับอย่างองค์นี้คือพิมพ์ไม่แต่งจะมีน้ำทองติดอยู่ตามซอกผิวครับตามร่องลึกๆนะใช่ครับถูกต้องครับมีน้ำทองอยู่ครับแล้วก็ใต้ฐานเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นดินไทยถ้ามีอายุครับครับก่อน2500ครับครับแล้วโทษนะที่เห็นนี่คืออะไรนะอันนี้อุดเป็นพวกพวกจีวรพวกของใช้ส่วนตัวของท่านครับซึ่งอาจจะเป็นจะอุดแบบนี้ทุกองค์ไหมส่วนใหญ่จะทุกองค์ครับครับครับผมด้านหลังบ้างฮะครับส่วนด้านหลังก็เหมือนกันทะลิ้วจีวรก็ต้องคมชัดลึกนะครับแล้วก็เห็นนะฮะเห็นคราบต่างๆจะเป็นคราบยาขัดดำๆครับผมครับ
ครับเป็นหล่อแบบโบราณครับอันนี้มีปฏิหารเนี่ยตอนเวลาหล่อตอนช่วงเมษา2518ครับตอนที่สร้างใช่ครับพระบูชาชุดนี้ใช่ครับเป็นรุ่นสายสินสายสินลงตกลงไปในไฟแล้วไม่ไหม้ครับเป็นทำให้คือสายสินที่ขึงล้อมรอบประมุขีอยู่เนี่ยนะฮะถูกต้องครับตกมาในไฟที่กำลังแบบอาจจะแบบเอาไว้หล่อพวกโลหะต่างๆถูกครับแต่สายสินไม่ไหม้ไม่ครับรุ่นครับครับมันก็จะหายากมากครับแต่ผมสงสัยอย่างนึงอ่ะทำไมพระบูชาท่านไม่มีเขียนอะไรเลยไม่มีเพราะว่าคือเป็นปฏิหารอีกอย่างนึงก็คือส่วนใหญ่พระส่วนใหญ่หล่อแล้วต้องเสร็จแล้วต้องแต่งครับพระหลวงปู่ศรีเนี่ยคือค่อนข้างที่จะหล่อแล้วไม่แต่งแล้วสวยเลยแล้วก็ไม่สามารถที่จะจริงๆแล้วคือสร้าง18องค์เนี่ยเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นอีกประมาณ125องค์ก็ทำขึ้นมาเป็นพิมพ์แต่งมาแต่งที่กรุงเทพครับผมครับแต่พิมพ์เดียวกันเหมือนกันเหมือนกันเป๊ะเลยใช่ครับแต่อันนี้คือปฏิหารทั้งหมด18องค์นี่ถือว่าสวยงามมากคือ18องค์ที่เบิกเรื่องตอนแรกคือไม่ต้องแต่งเลยถูกต้องครับก็เลยไม่สลักอะไรเลยก็คือเป็นเจตนาของหลวงปู่ท่านได้มั้ยเป็นไปได้หรือของผู้สร้างคือพอเห็นว่าสวยดีแล้วไม่ต้องทำอะไรแล้วจบเลยครับทั้งสองฝ่ายเลยทั้งหลวงปู่และผู้สร้างด้วยเอาละครับนี่ก็เป็นที่มานะเพราะสังเกตดูคือไม่ปกติจะต้องมีแกะหลวงปู่สีอะไรก็ว่ากันไปนะนี่ไม่มีเลยพิมพ์ไม่แต่งครับครับผมเพราะฉะนั้นคนที่สะสมพระบูชารุ่นนี้ก็จะจดจำได้จากลักษณะของพุทธศิลปะใบหน้าใบหน้าท่านคล้ายมากครับครับผมที่แบบท่วงท่าของท่านก็จะเป็นการถอดมาของคนแกะให้ใกล้เคียงท่านมากที่สุดมาครับมาที่นี่เลยฮะนี่ฮะครับครับเหรียญนี้เป็นเหรียญอายุยืนครับอายุยืนเต็มองค์สร้างปี2017ครับเนื้อทองแดงครับเหรียญรุ่นนี้มีทั้งหมดมีเนื้อทองคำสร้าง16เหรียญครับแล้วก็เนื้อเงินสร้าง15เหรียญโทษที125เหรียญนวะสร้าง 1,125 เหรียญทองแดงสร้าง 8,860 เหรียญครับครับอันนี้เป็นเนื้อทองแดงครับครับครับมีจุดสังเกตหมายถึงว่าเป็นตำหนิมีอะไรไหมที่พิเศษมาครับเหรียญรุ่นนี้คืออันดับแรกเลยเขาจะตอกโค้ดกำกับด้านหลังเป็นรูปเป็นสอเสือทุกองค์ครับครับผมครับอ๋อนี่นะยุนใช่ครับครับแล้วตำแหน่งที่ตอกต้องไปมุมนี้อย่างเดียวเลยอย่างเดียวนะใช่ครับครับผมครับแล้วก็เหรียญรุ่นนี้คือเวลาการปั๊มเนี่ยเส้นสายจะมีเสี้ยนกระแทกตามองค์พระให้เป็นริ้วตลอดเลยครับครับคมชัดลึกครับเป็นพุทธศิลป์ที่สวยงามครับครับด้านหน้าแล้วมีอะไรสังเกตเป็นพิเศษไหมด้านหน้าสังเกตเป็นพิเศษก็คือด้านหน้าของท่านอนุญาตนะครับด้านหน้าของท่านนะฮะตำหนิเหมือนกันใช่ไหมเหมือนกันครับครับผมครับยังไงฮะครับดวงตาของท่านเนี่ยจะกลมจะกลมเล็กจะชัดลึกครับอ๋อครับผมครับแล้วก็ใต้ตรงฐานโต๊ะท่านนะครับตรงด้านบนเนี่ยจะมีเส้นขนแมงริ้วเป็นรอยชัดเจนครับถ้าส่องลงด้วยกล้องครับผมครับตามซอกแขนเนี่ยจะมีเส้นบางๆเป็นริ้วครับเป็นริ้วครับที่ของเก๊ไม่สามารถถอดพิมพ์ได้ครับครับพอถอดคือของแท้เขาบางอยู่แล้วพอถอดไปมันไม่ติดต้องครับถอดมาจะไม่ติดครับใช่ครับส่วนเหมือนกันนะครับนี่เหมือนกันครับเหมือนกันครับนี่องค์นี้เหมือนกันไหมอันนี้ต่อมาเป็นไม่เหมือนครับถัดมานี่ฮะครับเอานะองค์นี้เป็นเขาเรียกว่าเหรียญหน้าอรหันต์หรือหน้าแก่ครับซึ่งตอนนี้กำลังแรงมากครับเพราะอะไรเพราะว่ากระแสของท่านพุทธศิลป์เนี่ยเหมือนหน้าท่านมากเลยครับผมนี่เหรียญนี้แก่ตอนท่านอายุสักเท่าไหร่ครับอันนี้แก่ปี2019ครับครับผมท่านเสรีอายุน่าจะประมาณท่านมรณภาพปี2020น่าจะประมาณ127ปีครับครับโอ้โหครับใช่ครับแล้วก็ใกล้เคียงท่านมากด้วยใช่ครับถูกครับครับครับเหรียญนี้คือคนตาคีเนี่ยเขาจะเป็นที่ระลึกในงานผูกพัทธสีมาครับครับและเหรียญนี้เป็นพุทธศิลป์ที่สวยแล้วก็ประสบการณ์เนี่ยก็คือค้าขายเมตตามหานิยมเนี่ยคนตาคีนิยมมากครับครับครับคือเรียกได้ว่าคนตาคีมีก็คือเก็บไว้เลยแหละใช่ครับแล้วเหมือนห้อยท่านแล้วเหมือนรู้สึกว่าท่านอยู่กับตัวตลอดเลยครับครับครับต่อไปครับนี่ครับอันนี้คือเหรียญโภคทรัพย์ครับครับเป็นเนื้อทองแดงสร้างปี2019จำนวน 10,000 เหรียญครับครับครับข้างหลังจะมีถุงโภคทรัพย์เป็นถุงโภคทรัพย์อยู่1ถุงครับแล้วตอกแล้วพิมพ์ตั้มด้วยเลข9ครับเหรียญนี้จะมี2บล็อกครับจะมีบล็อกเงินกับบล็อกธรรมดาบล็อกเงินจะที่หูจะมีขีดนิดนึงครับครับปัจจุบันนี้พระเครื่องหลวงปู่ศรีนี่มีของเล่นแบบเยอะมากมายครับแล้วใกล้เคียงไหมก็ผมให้ความสำคัญของตัวตัดข้างนะครับด้านหน้าด้านหลังตำหนิเนี่ยใกล้เคียงมากแต่ว่าข้างทำไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นก็คือข้างกับหูเหรียญคุณผู้ชมที่อยากจะมาสะสมที่เป็นนักสะสมรุ่นใหม่ก็คือต้องระวังนะใช่ครับนะครับเพราะว่าคือของเก๊งานดีเลยถูกไหมถูกต้องครับต้องระวังคือหลักพิจารณาก็คือดูหน้าหลังข้างครับครับใจเย็นๆค่อยๆดูอย่าโลภถูกต้องครับนี่ฮะอันนี้คือ
ครับอันนี้คือเหรียญ2อาจารย์ครับครับด้านหน้าเป็นเหรียญครึ่งองค์ของปู่ศรีด้านหลังเป็นรูปของหลวงพ่อสมบูรณ์ครับผมครับอันนี้จัดสร้างปี2019มี2เนื้อเงินกับเนื้อทองแดงครับ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 เหรียญนี้มี2บล็อกครับก็มีบล็อกมีบล็อกเงินกับบล็อกธรรมดาครับบล็อกเงินจมูกท่านจะบุบลงไปอ๋อนี่คือบล็อกธรรมดาถูกต้องครับ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 อันนี้ดูลักษณะขอบตัดก็คือตัดลักษณะก็คือตัดไม่สุดครับตัดซี่ละเอียดครับครับแต่ยังไงก็ต้องจดจำตัวตัดให้รายละเอียดให้ซึ้งตาแล้วจดจำให้มันชัดเจนนะครับครับผมต้องอาศัยพาร์ทแท้ส่องบ่อยๆครับครับต่อมาเหมือนกันครับอันนี้เหมือนกันเหมือนกันนะครับครับอันนี้เป็นบล็อกเงินครับครับผมจมูกท่านจะยุบลงไปหน่อยเฮ้ยเราเห็นตัวตัดจะเป็นรอยแตกๆตรงนี้ครับมันเป็นไปได้ครับเพราะว่าลักษณะการตัดมีตะปิ้นเหรียญนี่คือปิ้นแบบธรรมชาติคือไม่ได้เป็นทุกเหรียญถูกไหมไม่ได้เป็นทุกเหรียญใช่ครับแต่จดจำลักษณะการตัดจะไม่สุดจะเรียบครับครับผมปะปะครับนี่อันนี้เหมือนกันอายุยืนเหมือนกันครับครับผมเนี่ยอันนี้คือเหรียญอายุยืนครึ่งองค์ครับครับผมจัดสร้างปี2017ครับมีทั้งหมดทั้งหมด3เนื้อครับมีเนื้อเงินแล้วก็เนื้อนาวาโลหะแล้วก็เนื้อทองแดงครับเหรียญนี้มีทั้งหมด2บล็อก3บล็อกครับโทษทีฮะเหรียญนี้มี3บล็อกมีเป็นเหรียญจันหนาเหรียญหนาเหรียญบางแล้วก็เลข2แตกกับ3ไม่แตกที่ถืออยู่นี่คือเหรียญหนา2แตกครับเหรียญหนา2แตกครับหนา2แตกนะใช่ครับครับผมบล็อกที่นิยมสุดเลยก็คือเป็นบล็อกโดนัทครับจะเล่นหาลำแพงมากครับ2แตกนี่คือมาจากตรงไหนยังไงเลขด้านหลังครับตรงเลข2ไทยจะแตกขึ้นมาครับผมครับอ๋อนี่ใช่ครับถูกต้องแล้วจะต้องเป็นอย่างนี้ทุกองค์ทุกองค์ครับครับผมชัดเจนเลยนะชัดเจนครับชัดเจนครับครับของเล่นแบบเค้ามีมั้ยของเล่นแบบมีครับเหมือนกันเป๊ะเลยแต่ยังไงให้ดูที่ลักษณะการตัดด้านข้างใช่ครับตัดแบบซี่เรียบตัดแบบสุดละเอียดแบบสุดครับเหมือนกันฮะแล้วก็จะมีแท่งอยู่ด้านบนด้านข้างนิดนึงครับครับครับอย่างนี้คนตาคีมีประสบการณ์เรียกว่าเหรียญจุดกระสุนเหรียญจุดกระสุนจุดกระสุนฮะยิงแล้วก็มีประสบการณ์ค่าปลอดภัยไม่เข้าครับแล้วคนที่เขามีประสบการณ์นี่เขาเป็นใครอะไรยังไงเป็นผมได้ข่าวมาว่าเป็นทหารอยู่กองบินนะครับครับที่อำเภอนาคีครับมีประสบการณ์เหรียญนี้แล้วไปปฏิบัติหน้าที่แล้วถูกยิงแล้วใช่ครับไม่เข้าหรือว่าไม่ออกไม่เข้าไม่เข้าไม่เข้าครับครับคือยิงมาโดนยิงโดนไม่เข้าครับน่าระคายผิวครับอ๋อเหรียญจุดกระสุนใช่เขาเรียกคนนาคีเรียกเหรียญจุดกระสุนครับครับเหรียญนี้เหนียวครับครับครับต่อมาฮะอีกหนึ่งเหรียญก่อนจะหมดเบรกนี้นะฮะนี่ครับเหรียญนี้เป็นเหรียญขวัญถุงครับครับขวัญถุงข้างหลังมีถุงอยู่ทุกหนึ่งถุงครับครับเหรียญนี้จัดสร้างปี2518ครับครับมีทั้งหมด 5,000 เหรียญเป็นเนื้อทองแดงเนื้อเดียวครับครับเหรียญนี้ก็จดจำความใบหน้าของปู่ให้ชัดเจนแล้วก็คมชัดลึกครับและสุดท้ายที่จบด้วยด้านข้างครับลักษณะการตัดจะเรียบหมดครับครับยังไงก็พยายามดูของแท้ไปบ่อยครับผมครับสำคัญสุดคือต้องดูของแท้ให้ได้ก่อนถูกต้องครับเอาละครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมานะครับยังมีพระเครื่องของหลวงปู่ศรีรอคุณผู้ชมอยู่นะครับอีกมากมายหลายรุ่นที่น่าสนใจนะครับมีทั้งหล่อด้วยนะฮะใช่ครับแล้วก็ผงด้วยนะฮะช่วงหน้ากลับมาครับพักสักครู่เดียวครับ